นี่คือโฆษณาที่เข้าใจวัยรุ่นที่สุดเป็นวัยรุ่นมันต้องกล้าต้องซ่าไม่รอให้ใครถามต้องกล้าต้องล่าตามความฝันชีวิตสุดเปี่ยมเฮ้ยแกทำไมต้องใช้สีเยอะขนาดนี้วะเขาคิดว่าทำโฆษณาวัยรุ่นมันต้องใช้สีเยอะหรอสะใจด้วยไอเทมยอดฮิตของวัยรุ่นทุกคน YOLO ชีวิตมีครั้งเดียวทำอะไรวัยรุ่นต้องมันต้องมันแล้วทำไมเขาต้องถ่ายเซิร์ฟสเก็ตไปลองแล็บไปด้วยวะไม่เห็นจะลามยังไงเลยยังไม่พอเพิ่มศัพท์สุดฮิตที่เข้าใจวัยรุ่นเขาพูดอะไรของเขาวะแล้วก็ไม่พูดกันแบบนี้ตลอดเวลาป่าววะมีหนองั้นเปลี่ยนไปสายกุ๊กกิ๊กยังไม่โดนใช่ไหมงั้น drop the beat กราฟิกสุดเฮ้ยเป็นไงสปริตเฟรมสุดปวดวู้ฮู้แล้ววิดีโอแนวตั้งสุดฮิตแบบ TikTok จ้าจ้าเฮ้ยนี่มันโฆษณาวัยรุ่นที่คิดด้วยคน Gen Y ถ่ายด้วยคน Gen X แอปพูดเลย Baby Boomer แล้วไม่ให้คนในเสียงเราดูนี่หว่าเป็นวัยรุ่นประเทศนี้มันยากจังวะพ่อแม่ก็ไม่เข้าใจแม่อยากให้แกเป็นหมอนะใช่ไม่ได้ครูก็ไม่เข้าใจหัดเอาอย่างทัศนีเขาบ้างเพื่อนก็ไม่เข้าใจไม่เห็นช่วยงานกีฬาสีเลยโฆษณาก็ยังไม่เข้าใจบีไม่มีใครเข้าใจวัยรุ่นเลยครับเราต้องยอมรับเลยนะครับว่าเราไม่สามารถทำโฆษณาที่จะเข้าใจวัยรุ่นได้หรอกครับเพราะวัยรุ่นแต่ละยุคก็ไม่เหมือนกันแต่ที่วัยรุ่นทุกยุคเหมือนกันก็คือมันเป็นวัยแห่งการเปลี่ยนผ่านและการเติบโตซึ่งตามมาด้วยความเครียดและหน้ามันจุดเนี้ยเราเข้าใจครับโอ้ยทำไมเป็นหนังเอติจงเอติจูดดนตรีซึ้งๆคำพูดคมๆพี่พอเถอะหนูเข้าใจแล้วขอโปรดักหน่อยจะไปล้างหน้ามันจะแย่อยู่แล้วอ่ะโทษทีน้องมาคลีนแอนด์เคลียร์ล้างหน้ากันเลยดีกว่าพวกมันได้นาน8ชั่วโมงตรงนี้ไม่ต้องสโลว์ไม่ต้องเบี้ยวล้างหน้าเร็วๆไปเลยโฆษณานี้อาจไม่เข้าใจวัยรุ่นแต่คลีนแอนด์เคลียร์เข้าใจทุกเรื่องหน้าคลีนแอนด์เคลียร์เคลียร์หน้าใสเรื่องไหนก็สู้พ่อคุณเก่ามากเลยค่ะ